ก็สำนักของสภาก็เตรียมสถานที่ไว้แล้วเพื่อที่จะรอเอกกรกรประกาศเมื่อ,อไร่รับรองเมื่อ,อไร่ลงราชรกิจจานุเบกษาเมื่อ,อไหร่ก็ต้องอวันถัดมาพร้อมในการรับรายการตัวแต่ทีนี้มันก็เป็นประเด็นกันมาตั้งแต่เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเอสอวอชุดที่กําลังจะหมดวาระเนี่ยเขาก็บอกว่าจนถึงขนาดนี้เนี่ยยังไม่สามารถประกาศรับรองสอวอชุดใหม่ซึ่งเป็นชุดที่13าเนี่ยจำนวน200คนได้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ย มันต้องมีการตั้งกรรมธิการไหมเพราะว่าจากที่เห็นเห็นว่ามีเรื่องร้องเรียนต่างๆเข้ามาให้มีการตรวจสอบกันมากมายว่ากระบวนการได้มาซึ่งสอวอเนี่ยวิธีการเลือกสอวอเนี่ยมันติดขัดตรงไหนมันชอบหรือว่าไม่ชอบแต่ว่าพอ มีข่าวออกมาแบบนี <thms> ้คนที่ได้รับเลือกเป็นสวแล้วหลายคนออกมาบอกว่าเออสวชุดนี้ก็หมดแล้วนะก็หมดวาระแล้วก็ควรที่จะหมดหมดไปไหมควรที่เป็นหน้าที่ของสวชุดใหม่หรือเปล่าหรือว่ากกตทําหน้าที่กันไปประกาศก่อนแล้วสอยทีหลังไหมขณะที่สวที่เขายังไม่หมดวาระเขาบอกว่าเป็นหน้าที่นะที่เขาต้องทํหน้าที่เขาอยางรักษาการอยู่ใช่แล้วเขาต้องทําหน้าที่กันต่อเพราะว่าเขายังได้เงินเดือนอยู่ไงเขาให้ความเห็นแบบนี้ดังนั้นก็เลย มีการคิดว่าน่าจะตั้งแล้วก็ตั้งจริงๆวันนี้สุดท้ายที่ประชุมมุฒิสภาเห็นชอบตั้งกรรมการการวิสามันพิจารณาศึกษาตรวจสอบเรื่องการเลือกสมาชิกมุฒิสภาครับโดยสมาชิกต่างสนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมาการศึกษาข้อเท็จจริงขึ้นเพื่อหาสาเหตุว่าการประกาศรับรองราชานั้นเกิดจากอะไร โดยการประชุมผู้ทธสภาในวันนี้ครับที่ประชุมได้พิจารณายติเรื่องขอเสนอยติตั้งคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาศึกษาตรวจสอบการเลือกสมาชิกผู้ทิสภาที่มีนายสมชายแสวงการสมาชิกผู้ทิสภาเป็นผู้เสนอครับซึ่งก็ได้ชี้แจงเหตุผลของการเสนอยติว่าเพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการเลือกสวที่ผ่านมาเกิดปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆจํานวนมาก สำหรับการอภิปรายครับก็มีทั้งเห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยฝั่งที่สนับสนุนยัตตินี้ก็เช่นนายออนกาดกระโทกนายดิเรกริดเจงครองธรรมที่มองว่าต้องมีการตั้งคณะกรรมการิการขึ้นมาศึกษานะเพื่อเสริมมาตรการในการเลือกสอวอต่อไปในอนาคตขณะที่นายเสรีสุวรรณพานนยืนยันไม่เห็นด้วยในการตั้งกรรมิการเพราะเป็นการแทรกแซงการทําหน้าที่ขององค์กรอิสระและยังบอกด้วยว่าสอวอชุดปัจจุบันเนี่ยควรยอมรับว่า หมดวาระของตนเองแล้วคือก่อนหน้านี้เราเห็นว่าคุณสมชายกับคุณเสรีเนี่ยส่วนมากเป็นไปนในทางเดียวกันนะ,ะแต่หลังๆเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของความคามิดเห็น,ท,หนที่อาจจะต่างกันไปบ้างะนะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับสมาชิกผู้ที่สภาส่วนใหญ่ก็มองว่าการเลือกสอวาอาจจะเกิดปัญหาจากการเลือกที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรมครับที่ประชุมผู้ที่สภาก็เลยมีมติเห็นควรให้ตั้งคณะกรรมาการชุดดังกล่าว101เสียง ไม่เห็นด้วย10เสียงงดออกเสียง17เสียงและหลังจากนี้ก็จะตั้งกรรมธิการศึกษาจำนวน23คนและใช้เวลาในการทำงานคือ30วันแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเขาก็มีการบอกว่าเอ๊ะถ้าเมื่อไหรก่กรกตประกาศรับรองสวชุดใหม่อย่างเป็นทางการคณะกรรมธิการที่ตั้งขึ้นก็ต้องหมดวาระเพราะว่าสวชุดนี้ก็หมดวาระไปด้วยค่